ายคนต่อไปนะคะเธอเป็นนางแบบเธอเป็นดาราเธอเป็นพิธีกรและแน่นอนค่ะบทบาทหนึ่งที่มันเด่นชัดเหลือเกินคือเท่าที่ดิฉันเห็นคนในวงการนะคะคนรักหมารักแมวก็เยอะจริงๆแต่คนที่ทุ่มเทถึงขั้นเป็นประธานมูลนิธิเนี่ยก็มีหญิงเดียวคนนี้แหละค่ะประธานมูลนิธิ The Voice เสียงจากเรามูลนิธิช่วยหมานะคะสุนัขแล้วก็แมวจรจัดขอเชิญพบกับคุณเก๋ชลดาเมฆราตรีค่ะสวยงามมาเลย บ้านคุณแม่ใหญ่มากนะคะค่ะค่ะเอาให้น้องหมามาวิ่งเล่นได้ละคะได้ใช่ไหมคะได้ค่ะเต็มที่ดีเลยเดี๋ยวแบบมีหลายตัวมากเลยทิ้งหาบ้านไม่ได้เดี๋ยวขอมาพักพิงที่นี่ชั่วคราวชั่วคราวนะคะค่ะค่ะเรามีหัวหน้านะคะที่จะคอยค่ะอันนี้ก็จะเห่าหอนใกล้เดือน12พอดีเลยนะคะเพราะอันนี้เขาทุกฤดูค่ะค่ะค่ะไม่เว้นเลยเลยนะคะThe Voice ตอนแรกคนก็งงเอ้ย The Voice ไม่ได้เกี่ยวอะไรกับการร้องเพลงไม่เกี่ยวเลยต้องบอกว่าช่วงแรกๆเลยเนี่ยที่เราทำเปิดเพจมานะคะใน Facebook เนี่ยเคยมีคนส่งใบสั่งประกวดร้องเพลงจริงตกลงเราเข้าใจกันแล้วนะคะคนละอย่างเลยนะคะ The Voice รายการก็ขอให้ไปสมัครกันอันนี้ The Voice เสียงจากเราใช่ค่ะเดี๋ยวนะคนรักหมาสงสารแมวก็มีมากมายทั่วไปแต่ขนาดที่เก๋เนี่ยถึงขั้นทำเป็นมูลนิธิแล้วก็ทำอย่างเต็มตัวแล้วแบบตั้งใจขนาดนี้มันเพราะอะไรอะเก๋ปี53แนะนำทั่วกรุงเทพมหานครครั้งใหญ่เก๋ก็เหมือนคนอื่นนะคะดูทีวีอยู่บ้านไปไหนไม่ได้ทุกงานก็แคนเซิลหมดใช่ไหมติดอยู่ที่บ้าน10วันดูทีวีเห็นทุกคนบอกประเทศไทยต้องช่วยเหลือกันนะแล้วเก๋เห็นว่าโทษนะคะเก๋เห็นว่าคนเวลาน้ำท่วมใช่ไหมคะน้ำมันก็ท่วมสูงบางทีเจ้าหน้าที่บางคนน่าสงสารมากคือตัวเล็กเดินลุยน้ำถึงคางเก๋ก็เลยแค่คิดคำว่าเกศสูงขนาดนี้น่าจะเป็นประโยชน์ความสูงน่าจะเป็นประโยชน์ไม่ใช่แค่บนแคทวอล์กนะเอาสิมันควรได้เวลาทำบุญแล้วอะไรเงี้ยน้ำท่วมนี่แหละก็โทรไปที่ปอเต็กตึงบอกว่าเนี่ยพี่คะมีอยากมีเรียกว่ารับอาสาสมัครไหมบอกเป็นผู้หญิงทำกับข้าวเป็นไหมบอกว่าทำเป็นเอาแบบไหนถ้าแบบอร่อยเนี่ยบอกไม่ได้แต่ทำแล้วทานได้ไหมทานได้สะอาดค่ะแล้วอะไรกลัวแบบสัตว์เลื้อยคลานกลัวสิ่งแปลกปลอมไหมบอกว่าไม่กลัวเลยนะคะแต่ถ้าไม่เข้าใกล้ก็ได้บอกว่าเนี่ยถ้าไปน้ำท่วมนะมันจะมีกิ้งกือไส้เดือนงูวิ่งตอนเนี้ยตอนนั้นเนี่ยจระเข้ก็หลุดตัวแรกๆในช่วงปทุมธานีเนี่ยจระเข้ก็หลุดอีกบอกไม่เป็นไรพี่มันคงไม่แม่นนั่นมั้งถ้าถึงแล้วเก๋ก็พูดแบบตอนนั้นไม่รู้อะไรค่ะบอกถ้าถึงคาดเดี๋ยวมันก็ตายพี่ไม่เป็นไรไปแล้วกันก็ไปด้วยความที่จะแรกจะไปช่วยมนุษย์นะคะก็ไปกันแรกๆเนี่ยช่วงสัปดาห์แรกเนี่ยก็ช่วยเหลือประชาชนนะคะตลอดเลยไม่ว่าจะเป็นย่านตั้งแต่อยุธยาไล่ลงมาอยุธยาปทุมธานีนวนครแล้วพอเข้ารังสิตเนี่ยค่ะช่วงสัปดาห์ที่2เนี่ยที่เราแบบเก็บเป็นอาสาสมัครนะคะก็เริ่มเห็นว่าเอ๊ะไม่ใช่แค่คนละที่เดือดร้อนมีสัตว์เลี้ยงให้ถูกลืมตามบ้านคนไปมาอยู่อ่ะใช่บางทีบางคนเนี่ยเข้าใจนะคะบางคนเขาแบบไม่ได้ตั้งใจจะทิ้งคือบางทีแบบสุนัขอาจจะตัวใหญ่มากพันโกลเด้นเหมือนลาบราดอร์สุนัขพันฝรั่งตัวใหญ่ๆถ้าเกิดอุ้มขึ้นเรือมามันอาจจะไปเบียดที่นั่งของคนอื่นก็อาจจะบอกให้สุนัขรอก่อนเดี๋ยวมารอบตัดไปแล้วก็ไม่ได้เข้าสิเพราะตอนนั้นการจราจรมันลำบากมากจริงก็ต้องแบบเรือตัวละลำก็จะเข้าก็จะออกก็มีคนลืมแบบว่าทิ้งสุนัขแมวโทษนะคะหนูกระต่ายงูปลาทองนกคือสัตว์เลี้ยงทั่วประเทศที่เป็นสัตว์เลี้ยงได้ค่ะอยู่บ้านหมดอยู่ในบ้านแล้วช่วงนั้นเนี่ยก็ไม่รู้ทำไมแกบอกว่าพี่เก๋พูดกับพี่ต่อยนะพี่ต่อยกับพี่ส้มที่นั่งเรือไปกับเราว่าเนี่ยพี่ช่วยคนมาตั้งเยอะแล้วเอามันไปเถอะคือมันคิดได้ตอนนั้นคือเป็นคนทำอะไรเร็วเหมือนพูดนะคะแม่เข้าใจพอคิดปั๊บก็รู้สึกว่าทำเลยจินตนาการมาเลยอุ้ยเราต้องทำแล้วถ้าเราช้าเดี๋ยวเกิดอึดใจเดียวชีวิตมันไม่ทันแล้วเขาเป็นอะไรไปทำยังไงก็ตัดสินใจก็เลยตอนนั้นเนี่ยเล่น Facebook อยู่แล้วค่ะในเกศชวดาแฟนเพจก็เลยตั้งตัวเองเนี่ยเป็นศูนย์กลางเหมือนศูนย์คนหายสองเราได้เป็นศูนย์สัตว์เลี้ยงหายก็จะลงว่าตอนนี้เราเจอหมู่บ้านที่นี่นะคะใครมีใครลืมสัตว์เลี้ยงไว้กระต่ายน่ารักพันนี้ตืดๆเขียนเพศอะไรเงี้ยมารับได้ติดต่อที่นี่นะคะอินบ็อกซ์เข้ามานะคะก็มีน้องๆแฟนคลับของเกศเนี่ยช่วยทำให้จนกระทั่งปี54มีสุนัขตัวนึงเนี่ยน่าสงสารมากมาถูกกัดโดนลุมนะคะโดนสุนัขลุมเนี่ยกัดด้วยกันเนี่ยที่แถวออฟฟิศเกศที่ RCAปรากฏไปถึงปั๊บนี่ก็สามารถมีพลังพิเศษบางอย่างคือเป็นการรู้กันว่าแบบหมายถึงว่าคนชอบแซวค่ะคือตอนเรื่องน้ำท่วมเนี่ยคนในออฟฟิศก็จะแซวว่าพี่เก๋เขาสามารถพูดกับสัตว์รู้เรื่องพูดง่ายพูดสามารถได้เขาหมากัดกันอยู่หมากัดกันลุมกันลุมเละตุ้งเปะมากแบบเสียงอีแต่บรรณาตอนนี้เล่าตลกแต่ตอนนั้นมันเลือดเยอะมากแม่เลือดออกแล้วก็เป็นเสียงอีอีอีเนี่ยค่ะเขาราดน้ำก็แล้วเอาไม้เขวี้ยงอะไรก็แล้วไม่หยุดเก๋ตะโกนคำเดียวว่าหยุดอย่ากัดกันแล้วหมาเป็นไงหยุดจริงๆแล้วโทษนะคะนี่ตะโกนเบานะตอนเวลาจริงมันตะโกนดังมากแบบหยุดอย่ากัดกันเงี้ยร้านก๋วยเตี๋ยวเรือฮาเล่ฝั่งตรงข้ามร้านทุกอย่างก๋วยเตี๋ยวร้านทุกหันแล้วมองหมดเลยหมาที่มันค้างกันอยู่มันปล่อยอะค่ะมันกัดจริง
ได้ยินเสียงเก๋เก๋จะบอกว่ามันฟลุกมากกว่าใครก็ว่าจังหวะมันอาจจะกัดกันจนเหนื่อยแล้วก็ได้พอมันล่วงเสร็จปั๊บเก๋ก็เข้าไปช่วยชาร์จตัวที่เพียงพําก็คือลูกตาขวาเนี่ยหลุดออกมาแล้วก็คอเนี่ยยาวแบบฉีกเลยอะค่ะคือเขาโดน6ตัวลุม1ตัวค่ะแขนขาเนื้อมันก็กัดมันก็นั่นนะคะแล้วเป็นเหมือนสุนัขหลวงถิ่นเข้ามาลุงหลานก็ขายก๋วยเตี๋ยวก็บอกว่าเนี่ยไม่รู้ใครเอามาปล่อยมีปอกคอด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยตัดสินใจว่ามันต้องใกล้ที่สุดแล้วโรงพยาบาลแล้วก็อุ้มไปทําอย่างนั้นเลยเอาผ้าคล้ายๆผ้าจับของร้อนในออฟฟิศค่ะให้แม่บ้านโยนมาเสร็จปั๊บก็พันแผลเบื้องต้นวิชานี้ดารีเรียนมา30กว่าปีเพิ่งได้ใช้กระหม่าด้วยนะห้ามเลือดพันเสร็จปั๊บครับแล้วโทษนะคะเก๋เนี่ยเคยเล่นหนังที่เจ๋งไปแล้วเรื่องอาบมนุษย์อ่ะในเรื่องนี้เล่นเป็นคุณหมอใช่ไหมตอนเรียน acting class ค่ะพี่นาเคยสอนกันว่าถ้าเกิดคือเขาบอกว่าถ้าเกิดเวลาเป็นหมอเนี่ยลงพื้นที่เนี่ยถ้ามีอะไรก็ตามที่หลุดออกจากร่างกายต้องจับยัดใส่เข้าไปเราก็ยัดอย่าบอกนะคุณยัดลูกตาโอ้ตายคือมันเป็นอะไรที่อัตโนมัติมากแม่คือไม่ได้เก๋ไม่ได้เก่งนะคะเก๋ว่าอารามคนตกใจคนเรามันจะมีอะดรีนาลีนบางอย่างที่หลังเก๋พันแล็บไอ้ผ้าเลือดเสร็จปั๊บมือก็ตะคองอย่างใช่ไหมคะแล้วพอจับเสร็จลูกตาเสร็จเก๋ก็ตัดใจอึ๊บเข้าไปเสร็จก็มีมันก็จุกจิกจุกที่เหมือนจะลงหลุมเบ้าตาแล้วก็ปึ๊บเข้าไปเหมือนเดิมแล้วมันกลับเข้าที่เดิมกลับเข้าที่เดิมถือว่ากลับเข้าไปแล้วเนี้ยตามันไม่ได้เลนตาไม่ได้ตรงนะคะแม่เพราะว่ามันขาดออกมาแล้วเพราะมันโดนกัดทั้งตาเพราะตรงนี้มันฉีกเลยก็ปุ๊บเข้าเสร็จปั๊บก็อุ้มขึ้นรถตู้ไปโรงพยาบาลสัตว์ที่ใกล้ที่สุดซึ่งเผอิญตอนนั้นเนี้ยมันใกล้ทองหล่อพอดีก็ไปโรงพยาบาลสัตว์ทองหล่อไปตั้งวันนั้นนะคะ14กุมภาเคก็เลยฉลองวาเลนไทน์ที่โรงพยาบาลสัตว์เลยโอ้วันแห่งความรักของคุณมันมีสัญญาณมาแล้วไงใช่ว่าคุณต้องมอบความรักให้กับสัตว์แล้วตอนนี้มันเป็นยังไงบ้างอะตัวนั้นอะคือดำเนี่ยก็ต้องบอกว่ามีชีวิตที่ดีเนี่ยค่ะภาพในรูปอันนี้นี่คือตอนเย็บตารักษาเสร็จแล้วนะคะคือเก๋เนี่ยไปมาโรงพยาบาลเนี่ย1เดือนเต็มเลยเพราะว่าตอนนั้นไม่รู้ทำไมเหมือนมันมีความรู้สึกบางอย่างว่าอุ๊ยน่าสงสารจังเลยขนาดเราบางทีเราไปกินข้าวไปไหนคนเดียวเรารู้สึกเหงาเลยสุนัขเนี่ยไม่มีพี่น้องไม่มีครอบครัวมาเดินเตะๆอยู่ที่ RCA แถมโดนลุมกัดขนาดนี้เก๋ก็เลยอุปโลกตัวเองว่าเราเป็นครอบครัวเค้าก็เลยรู้สึกว่ามีความผูกพันกับเขามากๆแล้วก็นึกถึงชีวิตอื่นๆที่ไม่มีโอกาสเก๋ไม่ได้อยากจะบอกเก๋โชคดีเลยไม่ได้มีโอกาสรอดชีวิตแบบเขาเป็นแบบเคสทุกวันเลยที่แบบมีรถชนสุนัขจรจัดแมวจรจัดเอามาทิ้งหรือบางคนเนี่ยเลี้ยงสุนัขแล้วรู้สึกเลี้ยงไม่ไหวเอามาทิ้งให้มันแบบว่าเป็นเขาเรียกว่าเป็นภาระของคุณหมอโรงพยาบาลคือทิ้งเลยอะค่ะมาทิ้งขว้างแบบข้อแล้วไม่เอาดีกว่าเปลี่ยนใจมันไม่น่ารักเหมือนแม่มันเลยมาไม่เอาอะไรเงี้ยค่ะก็จะเห็นเหตุการณ์ตลอดก็เหมือนกับสะสมความคิดมันเราก็อยู่คนเดียวก็คิดไปเรื่อยๆนะคะคิดไปเรื่อยๆเสร็จจนกระทั่งวันนึงเนี่ยดำเขาโคม่าคุณหมอก็โทรศัพท์มาบอกตอนดึกว่าเนี่ยสงสัยจะไม่ไหวแล้วนะเราพยายามทำดีที่สุดแล้วเก๋บอกว่าเนี่ยหมอคะเก๋แบบไม่อยากไปดูเลยบอกว่าคุณเก๋มาดูดีกว่านะคะเพราะว่าคุณเก๋ก็เป็นเจ้าของชีวิตเขาคุณเก๋เป็นคนพามาพอมาถึงโรงพยาบาลปั๊บเนี่ยด้วยความที่เขาแบบเป็นสุนัขจรเนี่ยก็มีโรคเยอะมากๆโดยเฉพาะไม่รู้โรคลงโรคเลือดโรคติดเชื้อค่ะเลือดออกลูกตาอะไรเงี้ยทุกอย่างแบบไม่ดีเลยต้องใช้เครื่องช่วยหายใจเก๋ก็เลยบอกว่าเนี่ยคุณหมอคะถ้าไม่ไหวเนี่ยเก๋เพิ่งรู้จักคำว่าput to sleepตอนนั้นนะที่ว่ามันต้องใช้ในจริงๆได้เนี่ยหมายถึงว่ารู้จักคิดขึ้นมาว่าจะใช้เคยดูแต่ในหนังเวลาแล้วก็put to sleepใช่ไหมคะเก๋พูดกับหมอเขาput ไหมคะคุณหมอว่าคุณเก๋อะไรเงี้ยถามว่าคุณเก๋ตัดสินใจดีแล้วแน่นะหรือว่าคือเราก็ร้องไห้นะคะแม่คือรักแล้วรักเลยมากขณะช่วงนั้น20วันเองก็รู้สึกรักผูกพันก็สงสารดำหมดทุกข์ไปแล้วกันนะลูกชาตินี้หมดเวรกรรมไปเกิดที่ชาติหน้าดีๆแล้วกันอะไรเงี้ยก็หมอput to sleepก็บอกว่าเนี่ยขนาดคนป่วยไม่สบายเขายังมีญาติพี่น้องมาอนุญาตให้ถอดเครื่องช่วยหายใจเลยคุณเก๋เนี่ยเป็นหนึ่งเดียวคนนี้เลยนะแต่เพียงผู้เดียวเลยที่ดูแลชีวิตและเป็นเจ้าของชีวิตเขาเสียงคุณเก๋เนี่ยมีค่ามากๆนะคะได้หลอกนี้เลยค่ะเก๋บอกแล้วเก๋ก็เลยมองหน้าหมอทั้งร้องต้องร้องไห้นะคะร้องไห้ก็บอกว่าเนี่ยหมอคะมันไหวไหมถ้ามันไหวอีกสักตั้งก็ได้ค่ะถ้าเกิดหมอว่าต้องถ้าไหวอาจจะต้องควักลูกตาออกเพราะว่ามันติดเชื้อคือตอนนั้นเก๋พยายามจะรักษาตาไว้ก็ต้องทำปรากฏว่าผ่านไปด้วยดีเหรอผ่านคืนนั้นผ่าตัดยาวมากเลยตั้งแต่ตีหนึ่งครึ่งเสร็จประมาณคล้ายๆเกือบใกล้ๆเกือบตีสามอะค่ะเก๋ขับรถจากทองหล่อกลับมาที่บ้านเนี่ยเกือบตีสี่ครึ่งตลอดทางได้เสียงคุณหมอดังอยู่ในหัวตลอดเลยว่าเสียงเก๋มีความหมายมากๆนะแล้วคำพูดของทุกคนบรรดาแบบพี่ๆจิตอาสาที่พูดเก๋มาตลอดตั้งแต่เก๋รู้จักเข้ามาตอนน้ำท่วมอะค่ะบอกว่าเนี่ยทำเถอะเก๋ถ้าเรามีแรงเนี่ยลองเป็นคุณเก๋ก็สามารถเป็นแบบว่าเป็นแรงเป็นกระบอกเสียงไปได้นะคือมันก็มาเก็บเล็กผสมน้อยเข้าใจแล้วเก๋เชื่อว่ามันแบบมันคงถึงเวลาค่ะคุณไม่มีความบังเอิญในโลกนี้มันเป็นทรายบางอย่างมันประจบเหมาะกันพอดีเสียงจากเราก็ได้เกิดขึ้นคืนนั้นเลยค่ะเข้าใจคุณก็เลยคิดว่าเสียงของคุณมันน่าจะมีประโยชน์ต่อสรรพสัตว์อื่นๆมากมายใช่ค่ะแล้วตอนนี้คือเป้าหมายของ The Voice คือทำอะไรบ้างเก๋จริงๆต้องบอกว่าความเดิมทีเนี่ย
The Voice โครงการของเกียรติเนี่ยตั้งขึ้นมาตั้งใจจะเป็นเพจให้ความรู้ในเชิงรณรงค์ก็คือเรียกว่ามาปลุกกระแสให้ทุกคนมีความรับผิดชอบในการจะเลี้ยงสัตว์เลี้ยงสักหนึ่งชีวิตไม่ว่าจะเป็นสุนัขหรือแมวคือสัตว์เลี้ยงทั่วประเทศนะคะคืออยากจะปลุกจิตสำนึกเพราะว่าเกียรติรู้สึกว่าจริงๆแล้วตอนที่เกียรติเป็นอาสาสมัครเนี่ยสุนัขและแมวจรจัดในกรุงเทพมหานครนี่มีเยอะมากๆเกิดจากอะไรไม่ได้เกิดจากคือสุนัขและแมวมันคงไม่ได้เกิดขึ้นมาได้จากท้องถนนมันก็เกิดจากสุนัขและแมวของคนที่มีเจ้าของที่ไม่ได้ดูแลแล้วก็ไม่ได้ทำหมันเอามาชิงเขาก็เกิดการสร้างครอบครัวใหม่เป็นสัตว์จรจัดต่อไปเพราะฉะนั้นเนี่ยเกียรติรู้สึกว่าเราควรจะสร้างความรู้สึกรับผิดชอบให้ผู้เลี้ยงก่อนนะคะตอนแรกแล้วที่สองเนี่ยเก๋ก็ตั้งใจจะแบบบอกที่บอกว่าเป็นกระบอกเสียงแล้วตอนนั้นเนี่ยเก๋ลงพื้นที่มาก็หลายครั้งเห็นการค้าเนื้อสุนัขนะคะหรือว่าแม้กระทั่งการขนสัตว์ป่าข้ามประเทศเก๋รู้สึกว่าเก๋ไม่เคยรู้มาก่อนเลยว่าบ้านเราไม่มีพรบคุ้มครองสัตว์ก็เลยตั้งปฏิญาณว่าไหนๆก็จะเป็นเสียงแล้วเนี่ยขอให้เสียงเก๋ดังขึ้นอีกนิดได้ไหมอุตส่าห์พูดเร็วขนาดนี้แล้วเป็นเสียงให้หมาแมวไม่พอเลยขอเป็นเสียงให้สรรพสัตว์เลยได้ไหมจะเป็นช้างแบบทุนนะคะช้างม้าวัวควายสิ่งที่เขาไม่สมควรจะต้องเสียชีวิตเนี่ยขอประวัตินาว่าอยากทำให้เขาตรงนั้นตอนนี้ดิฉันว่าทุกวันนี้คนก็อยากเลี้ยงสัตว์บ้างจะด้วยความรักบ้างหรือว่าอาจจะด้วยความโก้เก๋เป็นแฟชั่นบ้างถ้าคุณใช้เสียงของคุณบอกคนที่เลี้ยงสัตว์เหล่านั้นคุณจะบอกว่าอะไรคะก็จริงๆต้องบอกว่าเป็นเสียงแรกตั้งแต่เก๋พูดตั้งแต่วันแรกที่เราทำโครงการจนกระทั่งวันนี้ที่เราเป็นมูลนิธินะคะต้องบอกว่าอยากจะบอกว่าคนที่จะมีสัตว์เลี้ยงหนึ่งชีวิตเนี่ยคือหนึ่งชีวิตเนี่ยต้องคิดเลยว่ามันคือหนึ่งภาระและหน้าที่เช่นกับมนุษย์แต่เนี่ยเขาพูดไม่ได้นะครับเป็นสัตว์ต่างๆสุนัขบางทีอาจจะฟังรู้เรื่องแมวอาจจะรู้เรื่องกว่าบางคนเลี้ยงนกเลี้ยงหนูหรืออะไรเหล่านี้สิ่งเหล่านี้บางทีมันไม่ได้เหมาะกับการเลี้ยงที่จะเป็นสัตว์เลี้ยงเนี่ยอยากให้คุณศึกษาให้ดีก่อนนะคะว่าลักษณะสายพันธุ์ที่คุณจะมาเลี้ยงเป็นสัตว์เลี้ยงเนี่ยเขามีลักษณะแบบไหนเหมาะกับไลฟ์สไตล์ของคุณไหมอันนี้มันเรื่องจริงเลยนะคะคือสุนัขบางตัวหรือแมวบางพันเนี่ยคือติดเจ้าของมากคือเพราะเก๋ไม่เคยเชื่อเลยนะแม่คืออยากจะบอกว่าเราคือเก๋ที่บ้านนี่เก๋เลี้ยงสุนัขนะคะเก๋รักสุนัขมากๆอยู่แล้วแบบเหมือนลูกเลยจะติดมากตัวที่แม่เคยเจอปรากฏว่าเราอยู่กับเขาเพราะเขาอยู่กับเราตลอดเราก็ได้ดูแลเขาดีตลอดแต่เราไม่ได้รู้ว่าคนข้างนอกหรือคนอื่นๆเขาเลี้ยงสัตว์เลี้ยงเขายังไงเพราะฉะนั้นเนี่ยเก๋ถึงบอกว่าเราต้องรู้ว่าไลฟ์สไตล์เป็นยังไงคือเก๋เนี่ยเคยช่วยเหลือสัตว์มาหลายเคสมากๆที่ตอมใจเจ้าของไม่อยู่แบบอาทิตย์นึงไม่กินน้ำเจ้าของก็เครียดเนอะไหมคะต้องแบบว่ามาปรึกษาอะไรเงี้ยบางทีมันจะมีอินบ็อกซ์ของเรานี่ไม่ใช่แค่คำช่วยเหลือนะคะมีคำปรึกษาด้วยคือสุนัขเนี้ยคือแบบเจ้าของไม่อยู่ไม่ทันค่าไม่เท่าไหร่สุนัขหรือแมวที่บางตัวนี่โดนทิ้งเนี้ยเขาก็จะตอมใจถึงขั้นเสียชีวิตก็มีนะคะเคยเข้าไปอพาร์ตเมนต์นึงแบบว่าคือข้างบ้านบอกได้ยินเสียงแมวร้องหลายวันมากเลยเปิดเข้าไปเสร็จหานานมากอยู่ในตู้เสื้อผ้าเปิดตู้เสื้อผ้าเข้าไปปั๊บคือแมวฉลาดมากตู้เขาเป็นตู้แบบคล้ายๆตู้แบบผักอย่างนั้นนะคะเขาเป็นศพแล้วอะคือนอนตายอยู่ในตู้คือมันไม่น่าเชื่อนะคะแม่คือจะบอกว่าบางทีเรามานั่งคิดว่าเราเรียกเขาว่าสัตว์เดรัจฉานนี่เอาตรงไหนมาตัดสินคุณค่าของชีวิตเขาเขาก็พยายามไปหาเจ้าของหากลิ่นเจ้าของเนาะละทิ้งแป๊บแม่พูดเหมือนทีมงานเลยอะคิดถามว่าทำไมไม่เข้าไปตู้เสื้อผ้าทำไมมันฉลาดขนาดนี้มันไม่ได้ออกไปที่ระเบียงน้องบอกว่าน้องใส่มันเข้าไปดมเสื้อผ้าลุกคิดเหมือนน้องก็พูดประโยคนี้เขาเลยแบบคนเรามันต้องเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องรู้สึกว่าเราเนี่ยพร้อมจะแบบกลับไปบ้านให้อาหารเขาบ้างไหมหรือถ้าเกิดเราไม่ได้อยู่บ้านเองคุณมีคนที่บ้านจะมีพี่เลี้ยงแม่บ้านหรือคนในครอบครัวสามารถดูแลตรงนี้ได้ไหมเพราะฉะนั้นในวันนี้เนี่ยนะคะเราได้ฟังเก๋ชลดาในการทุ่มเทในการทำเพื่อนร่วมโลกค่ะต้องบอกอย่างนี้แล้วเธอก็ได้วิงวอนนะคะว่าถ้าอยากจะเลี้ยงสัตว์อะไรสักตัวนึงถามความพร้อมของคุณให้ดีว่าคุณพร้อมที่จะดูแลอีกหนึ่งชีวิตแล้วหรือยังที่ฉันนับถือในใจของคุณค่ะที่คุณได้ทำเพื่อเพื่อนมนุษย์แล้วก็สัตว์โลกอีกเยอะแยะมากมายเราอาจจะไม่ได้มีโอกาสแล้วก็ได้ทุ่มเทขนาดที่เก๋ได้ทำเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราทำได้คือเราอยากจะร่วมสนับสนุนในสิ่งที่เก๋ทำเราได้ออกหนังสือเล่มหนึ่งคือชื่อผู้ชายเร็วกว่าหมาและไม่ได้มาจากดาวอังคารในครบรอบ12ปีแล้วก็ได้นำกลับมาตีพิมพ์ใหม่เราเลยขอแบ่งการขายจากหนังสือเล่มนี้ให้กับมูลนิธิ The Voice เสียงจากเราให้ได้เก๋ได้เอาไปช่วยเหลือสัตว์อื่นๆต่อไปแล้วก็ขออนุโมทนาแทนผู้อ่านทุกๆคนที่ได้ร่วมซื้อหนังสือเล่มนี้ด้วยนะคะขอบพระคุณแม่มากๆขอบคุณผู้อ่านทุกท่านด้วยนะคะขอบคุณค่ะนี่ค่ะหนังสือหน้าตาเป็นเช่นนี้ก็เลยมีน้องหมาเป็นปกด้วยก็เลยคิดว่าก็มอบให้เดี๋ยววอยเสียงจากเราเลยแล้วกันนะคะ 125,000 บาทค่ะขอบพระคุณมากค่ะอนุโมทนาบุญนะคะแม่ค่ะเดี๋ยวพี่ออกไปอนุโมทนาบัตรให้นะคะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะเอาละค่ะเดี๋ยวเราจะพักกันสักครู่ค่ะช่วงหน้าเราจะไปสังเกตของในตู้เย็นของเราสักครู่เดียวค่ะ